ยเรื่องคลิปตอนนี้เนี่ยก็มีพรรคหนึ่งที่ตอนนี้เขาโดนเรื่องคลิปเยอะมากเลยนะครับคือเรื่องพรรคพลังประชารัฐนะครับมีเรื่องคลิปหลุดอะไรเยอะมากเลยพี่ผมมีมุมมองยังไงผมบอกงี้ครับว่าผมแยก2ส่วนเหมือนกันครับคือในความรู้สึกนึกคิดความเชื่อของคนกับในเรื่องข้อกฎหมายในเมื่อกฎหมายระบุว่าคลิปเสียงไม่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในทางคดีได้หรือทางศาลได้อย่างเงี้ยแต่ว่าในความเชื่อของคนอ่ะพอเสียงมันออกไปแล้วก็มันฟังว่าใช่แน่ๆเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าใช่แม่งต้องใช่แน่ๆอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้เจ้าตัวก็ยืนยันเพราะก็รู้ว่าเขาพูดกันคนละบนเส้นคู่ขนานอ่ะคนละโลกเขาพูดในเรื่องข้อกฎหมายว่าเอาผิดฉันไม่ได้หรอกแต่ว่าทุกวันนี้มันไม่ได้เฉพาะข้อกฎหมายอย่างเดียวมันในเรื่องของจริยธรรมเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจเรื่องของความเชื่อมั่นของประชาชนอย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นที่อาจารย์ศิโรจน์พูดถึงก็เรื่องของคลิปของพรรคพลังประชารัฐอย่างเงี้ยกล่าวหาว่าเป็นพลังประชารัฐถามว่าพรรคพลังประชารัฐทำยังไงก็คือถ้าคุณดื้อแพ่งต่อโดยที่ไม่ขยับก็อาจจะต้องปรับออกจากกล้องโฆษกออกจากหน่วยอย่างที่เขาทำใช่ไหมถ้าคุณไม่ทำกระแสสังคมก็จะลงไปที่คุณโดยที่ข้อกฎหมายอาจทำอะไรไม่ได้ก็ได้หรือไม่ต้องอะไรเอาพลังประชารัฐอีกอันนึงอะไอ้นาฬิกาเพื่อนอย่างเงี้ยยืมเพื่อนอะก็พอบอกปุ๊บแล้วคนที่เขาวินิจฉัยเขาบอกว่าเออจริงนาฬิกายืมเพื่อนฟังได้แต่ความรู้สึกของคนอะบอกมันยืมหรือวะกันแบบเป็นหลายร้อยล้านแล้วเป็นไม่รู้กี่เรือนอะไรเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกแต่คุณจะสู้ทางด้านไหนจะสู้ทางด้านกฎหมายอาจจะรอดสู้ทางด้านกฎหมายบวกบารมีที่ไปสั่งการเขาได้แต่งตั้งเลื่อนยศบทย้ายเข้ามาเนี่ยจนกระทั่งเขาเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยเขาทำตามคำสั่งเนี้ยอาจจะได้แต่ในความรู้สึกของนึกถึงของประชาชนเนี่ยมันไม่ได้เพราะนั้นมันก็เลยเป็นตัวลิงก์กันระหว่างผู้มีอำนาจกับจริงๆก็คือระบอบประชาธิปไตยแหละ คุณทำขัดกับความรู้สึกของคนให้คนเขาครั้งหน้าเขาก็ไม่เลือกคุณอ่ะจะทำยังไงเขาก็หาจุดพอดีว่าเอาอย่างนี้แล้วกันก็ขับออกขยับไปก่อนแล้วก็ในเรื่องข้อกฎหมายคุณก็ไปสู้กันเองแล้วมันก็ยังมีข้ออ้างได้อีกว่าอ้าวทำไมไม่ขับออกจากพรรคต้องประชุมกรรมการต้องอะไรก็ว่าอันนี้เรื่องภายในของเขานะแต่ผมพูดให้ฟังว่ามันมีหลายเลเยอร์หมายความว่าหลายชั้นแล้วกันอ่ะหลายแบบหลายระดับว่าจะเอาข้อกฎหมายเอาความชอบธรรมเอาความรู้สึกนึกคิดของประชาชนคุณจะมองที่จุดไหนคุณได้ทายมองยังไงเคสของพลังประชารัฐมันมีตั้งแต่คลิปนะครับเรื่องที่เขาบอกเป็นคุณสามารถคุยกับบอสพงบอสพอต่างๆนะทำไมตอนนี้พลังประชารัฐหรือบ้านป่าลอยต่อเหมือนกับโดนราหูอมบ้านจังเลยครับแต่เรื่องไม่จบเลยเป็นดวงของพรรคป่ะต้องลงเป็นดวงของพรรคหรือเป็นดวงของลุงเออคือผมเนี่ยเข้าใจว่าเรื่องนี้เนี่ยที่พี่ปูนบอกว่ามันไม่สามารถคลิปเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ในศาลได้หรือพิพากษาได้ครับแต่ว่าที่มันน่ากลัวกว่าศาลก็คือมันมีคำพิพากษาจากสังคมเอออันนี้น่ากลัวคือพิพากษาสังคมนี่เขาพิพากษาเขาเชื่ออะไรพอเชื่อปั๊บเนี่ยจบคือบางทีบางเรื่องเนี่ยไม่ต้องถึงศาลอย่างกรณีคลิปของคุณสอเนี่ยนะและไม่ต้องถึงศาลเนี่ยวันนี้กระแสสังคมมันเชื่อพอเชื่อปั๊บเนี่ยก็พักพลังประชาก็ต้องพิพากษาต้องดำเนินการดังใดดังหนึ่งเพราะเนี่ยผมว่าจริงๆเนี่ยผมยังสงสัยมากนะว่าคลิปนี้เนี่ยถ้าฟังจากบอสพอเขาบอกว่าเขาเมื่อปี61อ่ะแล้วใครมันเก็บมาจนถึงมันไม่รกมือถือไงของผมเนี่ยเพิ่ง6 เดือน 2 เดือนผมก็6ปีแล้วนะเออแสดงว่ามันมีการตั้งใจมากหรือไม่ก็คือหมายว่าคนที่เก็บคลิปนี้ไว้เนี่ยมันก็เป็นอีกหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเก็บไว้เป็นข้อมูลนะปุถุชนธรรมดาเนี่ยเวลาอัดคลิปผมขนาดว่าคลิปเพลงคลิปอะไรผมยังแบบปีนึงก็ทิ้งแล้วหรือว่าเปลี่ยนเครื่องปี2ปีเปลี่ยนเครื่องก็ต้องลบทิ้งอยู่แล้วเลยอันนี้มันผมยังแปลกใจมากเลยนะแล้วก็ยุคนี้เนี่ยเวลาเขาอัดคลิปเนี่ยมันก็พิสูจน์กันยากมากนะว่าใครอัดมันพิสูจน์กันยากมากครับจะไปบอกว่า AI บ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่นั้นก็โบยกันไปก็ไม่มาแต่ว่าที่น่ากลัวที่สุดคือสังคมเชื่อพอสังคมเชื่อเนี่ยยังไงก็คุณก็ดิ้นไม่หลุดอะไรทำให้สังคมเชื่อว่าคลิปนี้เป็นของคุณสอเนี่ยคุณสามารถนะครับพูดทุกคนเข้าใจตรงกันอะไรทำให้สังคมเชื่อมันเป็นคลิปนี้มันเป็นคุณสอเป็นคุณสามารถเร็วขนาดนี้คนส่วนใหญ่ก็ไม่เคยได้ยินเสียงคุณสามารถพี่ปุ่นมองว่ามันเกิดจากอะไรครับทำไมคนเชื่อเรื่องต่างๆเกี่ยวกับพลังประชารัฐในเชิงเนกาทีฟเร็วได้ขนาดนี้ผมว่าไม่ใช่ว่าคนไปเชื่อเร็วโดยที่ไม่เคยได้ยินเสียงนะเพราะว่าคนที่รู้จักครับเขาก็ฟังเสียงกันมาตลอดใช่เลยเขาก็ออกมาพูดใช่ไหมครับกับสองก็คือวิธีการพูดของคนอะอย่างเช่นสมมติเอาเสียงพี่ที่เป็นเอกลักษณ์อย่างพี่เทพไทยก็เป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมอย่างแบบคนที่มาออกรายการบางคนอะไรเงี้ยเสียงก็จะเป็นเอกลักษณ์เพราะนั้นเนี่ยพอเสียงที่เป็นเอกลักษณ์อะมันจะแกะง่ายเหมือนคนแบบคนจะไปดูวิเคราะห์อะไรอะบางคนแบบนักเล่นพระเขาบอกพระแท้ดูง่ายอย่างเงี้ยคือบัดเก้าจะบางคนก็แบบพระแท้ดูง่ายบางคนก็แบบดูยากมันแล้วแต่แล้วแต่แบบตัวที่เขาสังเกตแต่ว่าเสียงบางคนเนี่ย
มันจะค่อนข้างชัดเจนแต่มันถามว่ามีผิดพลาดได้ไหมก็มีผิดพลาดได้สองก็คือเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ว่าผิดพลาดหรือว่าเป็น AI ไปทำได้เฉพาะเสียงแล้วนี่มันกลายเป็นว่าทั้งภาพทั้งเสียงนะใช่ซึ่งเดี๋ยวนี้ภาพอาจจะยังมีไม่เนียนบ้างยังมีแบบกระโดดบ้างแต่มันก็จะเนียนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตมันก็จะอยู่ยากนะเรื่องพวกนี้เพราะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างก็คือก็ผมว่าก็ต้องถ่วงดุลน่ะคือแต่ละคนก็ต้องดันตัวเองว่าแบบเอ้ยก็อย่าไปทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องหรือว่าก็ถ้าเกิดจะไม่ได้ก็ให้มันมิดชิดอะไรเงี้ยแล้วก็พวก AI พวกอะไรมันไปไกลแล้วคนที่จะเสพสื่อก็ต้องฉุกคิดไม่ใช่ว่าพอเห็นปั๊บฉันก็ไวนั่งหน้าคีย์บอร์ดฉันก็กดไปเลยกับเรื่องที่3ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือทางการเมืองเวลาปักใจเชื่ออะไรไปแล้วเนี่ยเขาจะสู้ให้ทุกอย่างไงมันถึงออกมาเป็นเหมือนเป็นแบบเป็นติ่งเป็นโหนเป็นนางแบบเป็นอะไรคือหลายอย่างที่บอกว่าฉันปักใจเชื่อไปแบบนั้นแล้วผมเนี่ยพยายามจะดึงสติตรงนี้ตลอดเวลาผมยกตัวอย่างกับเรื่องทีมฟุตบอลอยู่ตลอดอะเพราะมันชัดเจนว่าแมนยูเตะกับลิเวอร์พูลอะแมนยูไปล้มในเขตโทษลิเวอร์พูลอะแมนยูทั้งหมดอะเห็นเหมือนกันเลยว่าได้จุดโทษลิเวอร์พูลทั้งหมดคนเชียร์ทั้งหมดไม่มีแม้แต่คนเดียวก็ชี้บอกไอ้นี่พุ่งล้มถามว่ามันเป็นกลางตรงไหนอะแล้วกรรมการตัดสินไปด้านในด้านหนึ่งนะโดนอีกทีมด่ายับตลอดตอนนี้ในโลกโซเชียลในโลกอะไรมันเป็นแบบนี้ผมดูว่าเราต้องถอยมายิ่งการเมืองต้องมองว่าอย่าไปเชียร์แบบฟุตบอลเชียร์ไปชนะไปแล้วไปเป็นรัฐบาลแล้วเท่ากับว่าเริ่มต้นศูนย์นะกำลังจะนับหนึ่งแล้วทำในสิ่งที่ประชาชนต้องการอันนี้คือเราต้องแยกแยะตรงนี้ให้ได้แล้วให้ประเมินเนี่ยคิดว่าพลังประชารัฐตอนนี้เขาพลาดอะไรยังไงจนดูเหมือนกับว่าหลายอย่างเนี่ยกลายเป็นจำเลยสังคมเยอะมากผมไม่ได้มองเขาพลาดผมมองว่าทุกอย่างมันลงมาที่ steady state คือมาที่ตัวตนที่แท้จริงที่ออกมาตรงนั้นอ่ะผมมองอย่างนั้นนะไม่รู้ว่าคือการอะไรแบบจะไปพูดมองในแง่ร้ายหรือว่าอะไรหรือเปล่าแต่ว่าผมว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือในที่สุดอ่ะใครจะ acting ยังไงใครจะมี back ยังไงใครจะมีอำนาจบารมียังไงอ่ะแต่ว่าโลกปัจจุบันโดยเฉพาะยิ่งโลกโซเชียลโลกสื่อโลกการคนเพราะคนจะดูก็ดูผ่านสื่อเมื่อก่อนมันกล้องเดียวอาจารย์ศิโรจน์คือคนักการเมืองมาถึงก็ยิ้มเก่าอ่านก็ได้พูดก็ได้แล้วก็ตัดริบบิ้นก็จบละเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีแค่กล้อง2กล้อง3นี่มันมียิบแล้วมีการแบบคุณพูดมาชั่วโมงนึงเข้าไปจับประเด็นตรงนี้ได้เอามาประกบอันนี้เอาประวัติเมื่อหลายปีที่แล้วเคยพูดยังไงเอามาประกบกันเงี้ยมันแถกันแบบใครไม่แถผู้ผิดแบบเหมือนเถื่อแบบเชือดกันไปจนเห็นเลยว่าข้างในคืออะไรเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะหวือหวายังไงก็แล้วแต่มันจะกลับมาที่ steady state ก็คือข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นผมว่ามันกำลังอยู่ในขั้นตอนนี้ครับคุณท่านไทยมองยังไงครับเรื่องเคสคลิปเสียงของพลังประชารัฐนะครับก็เช่นตอนนี้คนเริ่มคือตอนนี้มันมีคำหนึ่งที่ตอนนี้ชาวบ้านฟังกันเยอะคือคำว่าเทวดาคำว่าเครื่องเส้นต่างๆนานาเนี่ยคุณท่านไทยมองเครื่องนี้ไงคำว่าเทวดาเนี่ยคิดว่ามันคือผมมองก่อนว่าหนึ่งทำไมคนเชื่อเนี่ยนะคือหนึ่งเนี่ยฟังจากเสียงครับคือเสียงมันคล้ายมากคือบังเอิญว่าคนที่มันมีในเสียงเนี่ยคือเขาออกสื่ออยู่บ่อยคนก็คุ้นไงมันไม่ใช่บุคคลลึกลับหรือบุคคลที่ไม่มีตัวตนมันมีตัวตนออกสื่ออยู่เขาก็จำได้สองเนี่ยเขาก็ไปดูภูมิหลังไงวันนี้สื่อก็เปิดภูมิหลังว่าคนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเป็นอะไรเป็นตั้งชมรมรับเรื่องต่อต้านอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วก็ดูพฤติกรรมว่ามีอะไรขึ้นมามีประวัติทำอะไรมาบ้างคนก็เห็นสามเนี่ยคนที่ถูกกล่าวหาถูกพาดพิงเนี่ยเป็นนักการเมืองซึ่งนักการเมืองในต้นทุนทางสังคมมันต่ำอยู่แล้วไอ้เรื่องที่นักการเมืองไปตบทรัพย์นักการเมืองไปไถ่ตังค์พ่อค้านักการเมืองไปโกงนักการเมืองคือเปิดขึ้นปั๊มในคนเชื่อ 80% ก่อนเลยขนาดนั้นเลยครับต้นทุนมันต่ำมากนักการเมืองอ่ะต้นทุนมันต่ำยิ่งการเมืองยุคนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยคนเลยเชื่อไปโดยปริยายครับแล้วบังเอิญว่าถ้าเรื่องนี้มันไปตกอยู่ที่พรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรก็เป็นกรรมของพลเอกประวิตรอ่ะเป็นโชคร้ายของแกเพราะเรื่องนี้นะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับพรรคพลังประชารัฐว่ามันเกิดก่อนที่คุณสอเสือเนี่ยจะเข้ามาอยู่พรรคพลังประชารัฐนะฮะเมื่อก่อนเขาก็เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงของรัฐมนตรีคนอื่นไปเขาใกล้แช่คนอื่นไปเขาเคยเป็นผู้ช่วยคุณอะไรนะคุณสมศักดิ์ใช่ไหมเขาเคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีที่กระทรวงยุติธรรมใช่โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันบังเอิญว่าช่วงนี้เนี่ยเขามาใกล้ชิดกับลุงป้อมคนก็เลยประติดประต่อแล้วก็มันเป็นด่านสุดท้ายเพราะฉะนั้นพรรคพลังประชารัฐก็ต้องรับเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้พอแก้ปัญหาไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องเทวดาเนี่ยที่อาจารย์ศิโรจน์ถามผมเนี่ยคือก็แล้วแต่ความเชื่อจริงๆเนี่ย
ความหมายของผมเนี่ยแค่ขนาดว่านักการเมืองตัวเป้งๆผมก็ยังไม่เชื่อว่าไม่ใช่เทวดานะไม่ใช่เทวดาเออเทวดามันต้องสูงมากต้องสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดเนี่ยมันพูดดูให้มันผมมีความว่ามันบางทีมันก็โฆษณาเล่นคำให้มันเป็นข่าวให้คนสนใจน่าสนใจถามไปถามมาบิ๊กพอไอ้บอสพองบอกว่าเทวดาคือเจ้าที่เจ้าทางศาลประภูมิอะไรไปโน่นเลยแล้วไอ้ฝ่ายการเมืองเขาพยายามจะต่อพวกทนายความทั้งหลายเลยก็พยายามจะต่อว่าคือบิ๊กคนนั้นคนที่ใหญ่กว่ารัฐมนตรีอะไรเนี่ย คือพอข่าวแบบนี้ออกเนี่ยสังคมมันก็ตามไงเป็นข่าวชาวบ้านชาวบ้านชอบวันนี้เนี่ยที่ถ้าผมเป็นรัฐบาลผมชอบมากเลยไอ้ข่าวแบบนี้ออกไปเรื่องข่าวรัฐบาลผมจะไม่ต้องใครมาพูดนะไอ้เรื่องเนี้ยโทษกรรมก็ไม่ต้องใครมาโฟกัสเรื่องแก้รัฐธรรมนูญก็ไม่ต้องโฟกัสไอ้เรื่องแจกเงินหมื่นหมุนไม่หมุนพายุหมุนไม่หมุนก็ไม่เคยโฟกัสก็ยุ่งแต่เรื่องไอ้ดีไอคอนอย่างเดียวเทวดาคือใครเทวดาที่ใครจะตามมาหากันอยู่นั่นนะก็แค่นั้นนะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube พัติชนทีวีกันด้วยนะครับ